เพชรจ้าหาคู่เอาละครับคืนวันอาทิตย์ต้อนรับก็สู่เพชรจ้าหาคู่ซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของผมนะครับก็เป็นเขาทีมนี้เขามากันหลายคนมากแล้วนะครับทยอยกันมาให้ครบเซตนะครับวันนี้ต้อนรับก๊อตจีสวัสดีค่ะ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 เธอเที่ยวไทยใช่ค่ะเธอเที่ยวไทยถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยหนูเนี่ยเป็นเบื้องหลังมาก่อนใช่ค่ะรู้มาอีกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มาจบเกี่ยวกับครีเอทีฟไม่ใช่หรอใช่ไปจบที่ไหนมาจริงๆแล้วหนูจบคณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาเป็นเด็กมีความรู้ใช่หน้าตามันไม่เหมือนใช่ไหมดูฉลาดนะอะไรที่แบบว่าจบอักษรเป็นน่าจะเป็นคณะที่แบบสาวๆหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าไปเรียนให้จบออกมาแล้วก็ออกมาทำตามสายงานแต่อยู่ดีมาอยู่ในวงการบันเทิงเป็นเบื้องหลังมันมายังไงหลายคนก็ผิดหวังเหมือนกันที่หนูจบคณะอักษรนั่นน่ะเดเพราะว่าหลายคนก็มีความคิดฝันว่าอุ๊ยเด็กอักษรจุฬานั้นจะต้องสวยได้เป็นลีดมั้ยได้เป็นลีดได้เป็นแค่พวงลีดค่ะตอนแรกอ่ะก็หนูก็ทำงานเกี่ยวกับภาษาจีนก็แบบนำเข้าส่งออกติดต่อคนจีนอะไรอย่างเงี้ยพูดจีนได้มั้ยพูดจีนได้หรอใช่พูดจีนได้เลยแบบว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็เลยสามารถพูดได้หรือว่าพูดได้เพราะไปเรียนไม่พูดได้เพราะไปเรียนหรอสมัยก่อนอ่ะพูดไม่ได้เลยมีเชื้อจีนไหมหรือว่ามีเชื้อจีนแล้วก็มีเชื้อพิษสุนัขบ้าด้วยโอ้ส่วนนี้พี่ฉีดยาแล้วฉีดแล้วไม่ต้องตัดหัวหนูไปแช่ตัวเย็นนะยังค่ะอยู่ดีไปอยู่แกมมี่ไปเข้ารายการสดมันมายังไงเผอิญหนูทำงานแล้วหนูก็แบบงานมันก็มีเข้ามาประดังประเดตอนแรกต้องเป็นล่ามอย่างเดียวคุยภาษาจีนอย่างเดียวสักพักต้องให้หนูทำบัญชีทำบัญชีด้วยแล้วก็ให้หนูไปตลาดบ้างแล้วก็หนูก็ต้องไปทำติดต่อแบงก์บ้างแล้วหนูก็ต้องเลี้ยงลูกเขาบ้างงานเบ็ดเตล็ดชิบหายเลยไหมแล้วพอมีงานเบ็ดเตล็ดเข้ามาก็แบบบริษัทหาอะไรวะเนี่ยแม่ให้ไปเป็นล่ามไปจ่ายตลาดเลี้ยงลูกทำบัญชีบริษัทกำจัดผีค่ะเสร็จแล้วก็พอดีพี่แปมพี่ปั่มแปมอะค่ะเขาโทรมาพอดีบอกว่าน้องชายฝาแฝดของพี่อะไรอุ้ยบางรูปโคตรเหมือนเลยพี่เขาก็เหมือนทุกคนอะก็เหมือนนะบางรูปอะเหมือนมากกลับมาเรื่องเราก่อนค่ะก็พอดีเขาโทรมาบอกว่าทางที่แกรมมี่จีม MTV อยากได้ครีเอทีฟใหม่มาทำรายการ Five Live ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยนะแต่ว่าอยู่ที่เดิมมันก็ซัฟเฟอร์แล้วไงแบบเครียดแล้วอ่ะไม่อยากทำแล้วก็อาจตัดสินใจเครียดตรงไปเลี้ยงลูกไอ้เจ้าของบริษัทแม่งไงบางทีก็ขาดอยู่อย่างเดียวถ้าขึ้นเตียงนี่ก็ได้เป็นเมียแล้วค่ะทำแม่งทุกอย่างจริงใช่แล้วก็พอดีก็ได้ไปทำแต่ว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับครีเอทีฟหรือว่าสายงานบันเทิงเลยแต่เผอิญเรียนอักษรมามันจะเขียนเป็นไงเขียนอะไรอ่ะเขียนพวกสคริปต์ต่างๆเงี้ยอ๋อโอเคเขียนเวลาเราเขียนปุ๊บอ่ะแล้วก็ให้พิธีกรทําอะไรเงี้ยก็เหมือนเขียนให้การสื่อสารน่ะส่วนเรื่องอื่นไอ้เรื่องกล้องไอ้เรื่องภาพอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนรู้เอาทีหลังอ๋อแต่จนป่านนี้ก็ยังเรียนรู้ไม่ได้เลยไปมาก็โผล่มาเป็นเบื้องหน้าแล้วนี่ไงใช่ค่ะอันไหนหนุกกว่ากันมันคนละแบบนะอันไหนได้ตังค์เยอะกว่ากันเบื้องหน้าสิถามทำไมล่ะจริงๆมันก็ไม่ได้แบบผูกขาดซะทีเดียวนะว่าเรียนอะไรออกมามึงต้องไปเป็นอย่างนั้นจริงๆลองหางานอดิเรกที่เราถนัดสุดท้ายเดี๋ยวมาแตกแขนงออกไปได้แต่ต้องรู้ตัวตั้งแต่เด็กๆใช่หนูว่ามันมีเชื้ออยู่ในตัวอย่างเราเนี่ยรู้ตัวตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ตั้งแต่อนุบาลเลย จริงเหรอเออเด็กๆอ่ะพ่อเราอ่ะก็เราเป็นลูกชายใช่ป่ะแล้วเราเป็นลูกชายคนเดียวเขาก็หัวแก้วหัวแหวนเอาจริงๆนะพ่อแม่รู้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่อายุเท่าไหร่ไอ้คำว่าเด็กอะอนุบาล2อนุบาล3จะเข้าป.1ก็มาแล้วอ่ะลักษณะมันเหมือนแบบตัวเราอ่ะมันไม่รู้ตัวหรอกแต่พ่อเราอ่ะก็จะบอกว่าเรามีลักษณะตุ้งติ้งไอ้ลักษณะตุ้งติ้งคือมันเหมือนจริตจักร้านของเด็กตุ๊ดนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วพอพ่อรู้อย่างนั้นพ่อก็จะอ้าวมันจะเริ่มเป็นแล้วหรอไม่มันคงไม่เป็นหรอกหน้าลองเอา มีการหลอกตัวเองนิดนึงก็เลยเอาเราเนี่ยไปรวมไว้กับเด็กผู้ชายให้เราไปเล่นกับเด็กผู้ชายให้เราไปเตะบอลให้เราไปรวมตัวกับเด็กผู้ชายมีกิจกรรมของเด็กผู้ชายเสริมความแข็งแกร่งแล้วเรามันก็ตุ้งติ้งใช่ไหมแล้วเราไปอยู่กับกลุ่มเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยเวลาเขาเล่นบอลกันเนี่ยมันก็ไม่ให้หนูเป็นกองหน้ากองหลังปีกซ้ายปีกขวาไม่ให้หนูเป็นโกใช่ใช่ทุกคนต้องเป็นโกไว้เวลาเตะบอลใช่เพราะว่ามันไม่วิ่งใช่มันออกท่าออกทางไม่ได้มันไม่เร็วมันกลัวบอลด้วยอ่ะใช่ใช่แล้วพอหนูก็ไปเป็นโกวันนั้นหนูก็ไปเล่นบอลอยู่หน้าบ้านหนูก็เป็นโกไอเด็กผู้ชายมันก็เตะวู้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 สะพานก็เตะมาฟิวอีกอนมึงรับแล้วไม่เอามือขึ้นมารับค่ะเอาหน้าไปรับบอลค่ะปัง
ัจจุบันที่หน้ามันใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะคะมันรับลูกบอลมาเลือดกำเดาไหลค่ะวิ่งเข้าบ้านร้องไห้ค่ะพี่ใช่มันไม่ใช่อ่ะเราแบบเราก็ไม่ชอบเล่นกับเด็กผู้ชายเราชอบแบบกระโดดยางเล่นหมากเก็บกระโดดยางหมากเก็บไปเล่นกับเด็กผู้หญิงใช่เล่นขายของอย่างนั้นไม่ชอบความรุนแรงแต่ว่าเราก็ต้องชอบที่จะอยู่กับกลุ่มผู้ชายไหมฮะเพราะว่าเราชอบผู้ชายเด็กๆมันยังไม่รู้หรอกมันแค่ไม่ประสีประสาไม่ประสีประสามันแค่ว่าเราอยากจะเล่นอ่ะแล้วพอเราอยากจะเล่นเราไม่อยากเล่นกับเด็กผู้ชายเราอ่ะอยากเล่นกับเด็กผู้หญิงแล้วเริ่มรู้ว่าเราชอบเด็กผู้ชายเมื่อไหร่มันก็คงโตๆขึ้นมาแล้วนะประมาณแบบม .1 ม .2 แล้วม .1 ม .1 นี่คือแบบป .4 ป .5 ป .6 ม .1 ม .2 ป .5 ป .6 ม .1 ม .2 อ่ะเริ่มมองหาผู้ชายในฝันแล้วอย่างเงี้ยเหรออย่างตอนพ่อเนี่ยจะคิดว่าถ้าเป็นตุ๊ดต้องไปเข้าโรงเรียนชายล้วนเพื่อว่าจะเอาบังคับเนี่ยไปเป็นผู้ชายเลยมึงแมนไปเลยตลอดชีวิตเออใช่ๆหารู้ไหมพอเข้าไปในโรงเรียนชายล้วนมันก็ไม่มีผู้หญิงใช่ไหมเราก็เป็นผู้หญิงในโรงเรียนชายล้วนสิคะเออนี่บอกไว้เลยคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะถ้าอยากจะแก้ลูกห้ามเป็นตุ๊ดโดยการเอาโรงเรียนชายล้วนไปใส่นะผิดมหันผิดมหันให้มันอยู่โรงเรียนสหะไปนั่นแหละคือแก้ไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กแล้วมันไม่หายมันไม่ใช่โรคหวัดนะคะไปหาหมอแล้วก็กินไทเลนอลแล้วมันก็จะได้หายได้จริงจังกับว่าแบบฉันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมากเลยดีกว่าไอ้ตุ๊ดเนี่ยนะมันจะพอมันจะมีหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่มีช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีตุ๊ดเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตอย่างนึงยังไงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยมันจะหัวเลี้ยวแรกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณม.2 ม.3ที่หัวยังเกรียนอยู่ใช่หัวยังเกรียนอยู่แล้วก็หัวยังแบบสะอาดนะคะก็มันจะคิดว่ามันจะกินยาคุมดีมั้ยอ๋อว่าเพื่อให้ใช่เพื่ออะไรเดี๋ยวอย่างแรกคือนมโตใช่แล้วก็ให้ร่างกายเราแบบซอฟๆเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างนี้อันนั้นก็จะเป็นสายกระเทยเด็กๆที่โตมาด้วยกันอ่ะมันจะยังไม่รู้หรอกว่าจะอยากต้องอะไรถ้าเด็กๆเลยอ่ะมันก็จะเรียกว่าตุ๊ดหมดทุกอย่างก็จะมีจริตจักการตุ้งติ้งไปสมดทุกอย่างแล้วเกเนี่ยแหละมันจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อพอเริ่มม.4 ม.5 ม.6เราเริ่มรู้ตัวละเราเริ่มแบบมันจะเริ่มเลือกว่าเราจะเบนสายไปทางด้านเป็นเกหรือว่าจะเป็นตุ๊ดกระเทยแต่งหญิงอ๋อแปลว่าไอ้เกย์ที่แบบทำเข่งขึมแอปแมนถึงทุกวันเนี้ย มันต้องตุ้งติ้งในวัยเด็กมาก่อนผ่านมาช่วงนึงเอางี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแอปไม่เป็นแอปไม่เป็นมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าเพื่อนหนูอะที่สัมผัสมาคือเพื่อนหนูอะจะมีเป็นเกย์เป็นเกย์แบบที่คนดูไม่ออกอ่ะว่าเป็นเกย์อย่างเงี้ยก็คือสมัยก่อนนะก็ตุ๊ดมาด้วยกันแล้วก็อีกพวกนึงที่โตมาก็ยังเป็นตุ๊ดอยู่สมัยก่อนก็ตุ๊ดมาด้วยกันเหมือนกันแล้วก็อีกพวกนึงก็คือพวกแต่งหญิงแต่พวกหนูอ่ะกลัวที่จะกินกลัวที่จะกินก็เลยตั้งปณิธานตอนเด็กว่ามิเอาหรอกฉันจะแบบสวยธรรมชาติโดยที่ฉันแบบไม่กินยาคุมโตมาขึ้นเป็นไงล่ะมึงแม้ไม่ยอมกินตั้งแต่เด็กกินไม่ทันกินไม่ทันไหลกว้างเท่าสนามฟุตบอลเลยเพราะมันมีผลจริงๆเพราะมันจะหยุดฮอร์โมนเพศชายใช่ใช่เสร็จแล้วเนี่ยพอเรารู้ตัวแล้วว่าเราจะมาเส้นทางไหนค่ะอย่างของหนูนี่คือเป็นแต่งเป็นผู้หญิงเลยใช่ความฝันสูงสุดในการแปลงทั้งหมดเนี่ย มันอยู่ที่อะไรเอาจริงนะพูดตรงๆเด็กๆเลยอ่ะเราก็อยากจะสมบูรณ์เราก็อยากจะแปลงเพศเราก็อยากจะมีนมเราก็อยากจะเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์แบบนั่นแหละแต่เมื่อเวลาผ่านไปความคิดมันเปลี่ยนไปว่ะพี่ยังไงเปลี่ยนไปในเส้นทางไหนมันรู้สึกว่าแบบไอ้พวกเนี้ยภายนอกอ่ะมันไม่ได้เติมเต็มความสุขของเราได้มันก็แค่นั้นแหละมันก็เรื่องแค่นั้นแหละนี่คือความคิดของคนที่ตกตะกอนแล้วใช่ค่ะคือผู้ใหญ่เขาจะบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปยึดติดกับไอ้สิ่งรอบข้างมากเกินไปเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันจะหาไม่เจอใช่นะครับบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นนะที่สาวๆที่ฟังเนี่ยต้องแบบจมูกแหลมนมใหญ่เอวคอตูดเล็กอะไรเงี้ยคือบางทีไปมองคนอ้วนๆที่เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเขาใช้ชีวิตเป็นเนี่ยเขามีความสุขกว่าไอ้พวกสวยๆอีกจริงๆเห็นไอ้พิตตี้ที่แบบไปเสพยาขับรถชนคนตายกระโดดตึกเนี่ยมันก็สวยแต่ชีวิตเขาก็ไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบอย่างที่เราต้องการต้องก็ลองค้นหากันไปเวลาที่หาแฟนเห็นเขาบอกว่าจะหายากกว่าแบบเพศชายเพศหญิงอันนี้มันจริงหรือมันไม่จริงอันนี้คิดสำหรับตัวเองนะคิดว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะว่าแบบบางทีอ่ะกระเทยอ่ะคนเห็นใช่ปะก็จะเห็นว่าเป็นคนที่สนุกสนานอารมณ์ดีเข้ากับคนง่ายหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยตายแล้วมึงนี่แบบกินผู้ชายรัวๆเลยสิหารู้ไหมกูกินแต่ข้าวผัดกะเพราผู้ชายกูไม่เห็นจะได้กินเลยแล้วมันจะมองเห็น
ไหมแบบสมมติสมมติว่าพี่เห็นผู้หญิงโอเคพี่รู้แล้วว่าคนนี้จีบได้แต่อย่างของพวกหนูเนี่ยก็ต้องไปเล็งพวกเดียวกันสมมติถ้าเขาเป็นเกย์ใช่ปะต้องเล็งเกย์หรือเล็งผู้ชายถามอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกย์เนี่ยเขาจะคบกับเกย์นะส่วนมากนะเกย์คิงเกย์ควีนอะไรอย่างนั้นแล้วก็กระเทยเนี่ยส่วนมากก็จะคบกับผู้ชายดังนั้นพี่คิดดูนะผู้ชายเนี่ยมันคู่กับผู้หญิงใช่เกย์เนี่ยมันคู่กับเกย์มันผู้ชายแล้วกระเทยมันอยู่ตรงไหนอะนรกมั้งกระเทยต้องคู่กับทอมกระเทยคู่สมัยนี้มีนะจ๊ะเออใช่ป่ะเยอะนะจ๊ะมันน่าจะออกฉากนั้นไหมเพราะว่าอย่างนี้อันนี้มันต้องออกฉากนั้นเหรอวะหลายคนไม่เข้าใจสมัยนี้ทำไมกระเทยคบกับทอมกระเทยคบกับทอมหนูว่ามันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากระเทยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผู้ให้ลักษณะของทอมก็เหมือนกันของทอมเนี่ยก็คือก็เหมือนเป็นแบบเวลาชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาอยู่กับเราสมมตินะก็ว่าคอยเทคแคร์คอยดูแลเป็นผู้ให้กับผู้ให้มาเจอกันมันก็เหมือนกระจูนเข้ากันได้อย่างนี้ไงต้องเป็นกระเทยที่ยังไม่แปลงเพศด้วยจะได้ให้ทอมได้หุยมีกระเทยแปลงเพศก็มีแฟนเป็นทอมเยอะแยะมีทิฟฟานี่นะหลายคนนะเขามีแฟนเป็นทอมนะพี่เพราะว่าเรื่องเพศอ่ะเหมือนว่าไม่ได้สลักสำคัญสำหรับเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วก็นอนดมผมจับมือกันอะไรอย่างนี้ก็ว่ามีความสุขแล้วทีนี้เราจะมาคุยถึงสเปคของกอจิสเปคผู้ชายของหนูเป็นยังไงก็จนป่านนี้แล้วเนาะแก่แล้วเนาะหาอะไรมาเดินผ่านแล้วกูก็เอาหมดแล้ว ได้หมดไม่เหมือนแบบคุยสนุกอะไรอย่างงี้ดีกว่าคุยกันได้อ่ะไม่แบบไม่มีอคติอ่ะในยุคพี่สมัยก่อนเนี่ยคนที่เล่นกล้ามตอนโหถ้า20ปีก่อนเนี่ยโดนขนานนามว่าเป็นตุ๊ดจริงป่ะใช่ถ้าสมัยก่อนผู้ชายมีกล้ามเนี่ยมึงต้องเป็นตุ๊ดหรือเป็นเกย์แน่นอนแน่นอนแต่มันมีแค่ปีหลังๆนี่แหละที่ผู้ชายมีซิกแพคได้โดยที่แบบเขาเป็นผู้ชายเขาหันมาดูแลร่างกายไงหันมาดูแลตัวเองถ้าให้นึกจินตนาการแบบพวกที่แบบเป็นกระเทยแบบบึกบึนคนแรกในหัวพี่คืออีรัศมีแขกเอ้ยนึกหมดนี่นึกเหมือนกันแม่งนักกล้ามชัดๆแต่ยังป๋อมแปมนี่ก็ดูแบบมีความเป็นผู้ชายสูงนะโคตรนุ่มนิ่มเลยนุ่มนิ่มค่ะจริงภาพลักษณ์ดูแมนใหม่หลายคนดูโอ้โหเห็นว่าเล่นมีกล้ามสกินเฮดใส่เลแบนหน้าตาไม่แต่งอย่างนี้นะอ่อนแอมากเหรอสมัยก่อนนางผอมมากนะสมัยก่อนนางก็เป็นขี้ก้างอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีนางก็แบบฟิตตัวเองขึ้นมาแล้วนางก็เล่นกล้ามขึ้นมาอะไรอย่างงี้แล้วก็หุ่นก็เลยเป็นแบบนั้นสมัยก่อนบึกกว่านี้อีกนะฟิตกว่านี้อีกตอนนี้ก็เริ่มมีท้องน้อยๆท้องอ่อนๆประมาณ 3-4 เดือนพุงห้อยพุงห้อยใช่แต่ว่านางเนี่ยเป็นคนเหมือนแบบเป็นหวัดง่ายอ่ะพี่เป็นหวัดง่ายแบบชอบนอนดึกอะไรเงี้ยเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยมีอะไรที่มันเหมือนแบบสภาพเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะเลือดกำเดาไหลเลยอ่ะเลือดกำเดาไหลด้วยเลือดกำเดาไหลไม่รู้ว่าเป็นประจำเดือนขึ้นมาทางจมูกหรือเปล่าหมดเวลาอีกแล้วหรออย่างเขาบอกว่ามีทีมแปมกอล์ฟก็เจนเป็นคู่จิ้นคนสมัยนี้นะงงยังไงเอากระเทยมาจิ้นกันอ้าวก็แบบเขาอยากให้จิ้นกันไงอย่าเอาอยากให้กระเทยมันได้กันงงมากผิดผีมากไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้คือกระเทยต้องไปอยู่กับผู้ชายเท่านั้นกระเทยกับกระเทยมันจะไปได้ยังไงวะมันแบบมันไม่ได้แล้วหลายคนก็ว่าอุ้ยคู่นั้นเป็นคู่นี้คู่นี้เป็นคู่นั้นอย่างนี้มันคือมันไม่ได้มันไม่ได้แต่ถ้ารับงานคู่อ่ะได้จ้างอ่ะได้เอาเงินมาซื้ออ่ะได้แล้วอย่างนี้ถามเข้าไปถึงเรื่องว่าสมมติมีแฟนค่ะกระเทยคู่กับผู้ชายแล้วก็บอกว่าเรื่องเซ็กสำหรับคนประเภทนี้ไม่สำคัญใช่ถูกป่ะใช่แปลว่าถ้าหนูมีแฟนที่เป็นผู้ชายไม่จำเป็นต้องมีเซ็กก็สามารถเป็นแฟนกันได้อ้าวทำไมคิดนานชิบหายเลยวะหนูว่าได้สมมติว่าหนูมีแฟนมีผู้ชายแฟนแต่เขาไม่มีเซ็กด้วยได้นี่ว่าได้เราทำให้เขาแต่เขาไม่ทำให้เราอย่างนี้ได้ไหมเราทำให้เขาแต่ก็มีก็เป็นวันเวย์ก็ไม่ได้ว่าต้องให้เขามาแบบอะไรกับเราอะไรอย่างนี้แล้วก็ว่าเหมือนเป็นผู้ให้ก็ได้รับความสุขใจแล้วตอแหลสเปงเลยมันแล้วแต่เพราะว่าบางทีกระเทยเนี่ยกินยาคุมใช่ป่ะพอกินยาคุมเนี่ยความรู้สึกทางเพศเนี่ยมันจะหายไปอ๋อเหรออ๋อคือจะลดความต้องการลงใช่คือถ้าสมมติเป็นผู้ชายเนี่ยมันอาจจะมีความต้องการทางเพศเพราะว่ามีฮอร์โมนแป๊บนึงนะทำท่านี้ทำไมวะเนี่ยมันผลิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่มองต่ำด้วยมองตามลงมาด้วยว่ากำลังดูว่ามันออกมาจากไหน
มันออกมาจากทางไหนแต่ว่าพอเรากินยาคุมเนี่ยมันจะไปกดตรงนั้นไว้มันจะมียาคุมธรรมดาที่กินกับอีกตัวนึงมันจะเป็นยาลดฮอร์โมนเพศชายไอยาลดฮอร์โมนเพศชายที่จริงอ่ะเขาไม่ให้กินแบบพั่มเพื่อนะมันอันตรายไข่หดครับไข่หดอะไรอย่างนั้นแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบเนื้อตัวมันจะนิ่มขึ้นแล้วก็ว่าแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอย่างนั้นกล้ามเกิบหายหมดกล้ามเกิบหายหมดใช่แล้วก็ความรู้สึกทางเพศเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเราก็มีความรู้แปลว่าเราก็ต้องศึกษาพวกนี้ใช่เราศึกษาศึกษาของทอมบ้างไหมศึกษาก็มีทอมนี่เขาสามารถต่อได้ไหมต่อได้ต่อให้ออกมามีหนอนออกมามีหนอนออกมาบางคนเอาเนื้อต้องแขนเนี่ยเอาเนื้อแขนเอาเนื้อต้องแขนมาต่อแต่ว่าคือมันจะไม่มีการควบคุมกล้ามเนื้อให้มันขึ้นแล้วทำอย่างมันก็เป็นเหี่ยวๆมันก็ใช้งานไม่ได้ดิมันมีแบบกดรีโมทจ้าเพราะว่าที่ถามเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ทอมแม่งหล่อหลายใช่มองด้วยตานี่คือแม่งคือผู้ชายเพราะว่าที่ไปออกรายการตีสิบพี่นั่งดูอยู่รอทุกคนอันนั้นคือเขาก็ฉีดฮอร์โมนแล้วนมก็ไม่มีนะเป็นแบบเป็นหน้าอกผู้ชายไปสักมีซิกแพคเหมือนมากปกติมากแต่ข้ออย่างเดียวคือยังไงคะคือถ้าสมมติว่าเขาไปเที่ยวแล้วเขาเจอผู้หญิงแล้วเขาจีบเนี่ยเขาจีบติดแน่เพราะเขาหล่อแต่ถ้าเกิดไปถึงบนเตียงทำไงนั่นเขาก็ต้องเปิดเผยท่าแท้ว่าเขานั้นก็คือเขาไม่ใช่แมลงเต่าทองไม่ใช่คนใช่แมลงทับเป็นแมลงทับปับเป็นแมลงทับฉันเป็นแมลงปีกเขียวนะฉันทับเธอได้อย่างเดียวตับเราจะมาแชร์เกมของผู้ชายให้สาวๆกับน้องตุ๊ดๆฟังกันดีกว่ายังไงอ่ะเคยเล่นเกมยิงลูกเหม็นไหมยิงลูกเหม็นถ้าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่เคยฉี่ในซองที่แบบยืนฉี่ใช่ป่ะค่ะคือไอ้ตรงโถฉี่แบบยืนเนี่ย มันจะมีลูกเหม็นลูกเหม็นมะกรูดลูกเหม็นหรือมะกรูดอะไรอย่างนั้นไม่เอาลูกมะกรูดใหญ่ไป ลูกเหม็นมันจะรู้จักลูกเหม็นใช่ไหมโลเราก็จะเข้าซองแล้วเราก็จะแข่งกันว่าใครฉี่แล้วทำให้ลูกเหม็นกระเด็นออกมาจากโถได้คนนั้นชนะจริงป่ะใช่ผู้ชายเขาจะแบบแล้วมีคนทำได้เหรอทำได้เลยโอ้บางคนเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงเหมือนเล่นเกมอ่ะใช่เดี๋ยวต้องกลับบ้านไปลองหน่อยเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วต้องขอบคุณก๊อตจินะครับเธอเที่ยวไทยขอบคุณค่ะกลับมาเจอกับพี่จ้าใหม่นะครับแล้วสัปดาห์หน้าคู่พี่จะเป็นใครนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกัน2 ทุ่มตรง 95.5 เวอร์จินฮิตคืนนี้กู๊ดไนท์บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ